เจ้าสบายดีมื้อนี้อาจารย์ก็จะมาสืบต่อสอนภาษาอังกฤษเนาะมื้อนี้อาจารย์จะสอนในการสร้างประโยคคำถามด้วยsimple tense เนาะหรือว่าสร้างประโยคคำถามที่เป็นถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะ ซึ่งในการสร้างประโยคคำถามนี่มันจะมีหลากหลายรูปแบบเนาะซึ่งจะใส่ verb ช่วยในการสร้างประโยคคำถามเนาะแต่มื้อนี้อาจารย์จะใส่ verb คำว่า do เนาะdo นี่เนาะ ใส่ตัวเดียวนี่ก่อน do อ่านว่า do เนาะในการสร้างประโยคคำถามและอาจารย์จะใส่ประธานเป็นเป็น you เนาะเป็น you เป็น we เป็น they เนาะเอามือละหน่อยไปเนาะโดยที่ใส่ตัวนี้เป็นประโยคคำถามสร้างคำถามและประธานของประโยคจะมี you we they คือใส่จำนวนหลายถ้าเป็นสื่อคนเนาะสื่อคนสื่อคนสื่อสัตว์นี่ก็ต้องแม่น2อย่างขึ้นไปเนาะในเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งโครงสร้างของมันเนาะโครงสร้างในการสร้างประโยคคำถามมันจะมีสูตรของมันเนาะเอิ้นว่าสูตรของภาษาซึ่งว่าตัวนี้สำคัญหลายนักเรียนต้องจื้อเอาเนาะสูตรของมันก็คือดูเนาะบวกให้ subject เนาะนี่อาจารย์เขียนเต็มเนาะนี่เนาะถ้าว่าเขียนย่อก็คือตัว s ตัว s นี่ก็คือ subject เนาะอาจารย์จะเขียนย่อเอาเนาะให้เข้าใจว่าเป็นประธานบวกให้ verb ช่องหนึ่งเนาะบวกให้ object เนาะอันนี้คือสูตรของโครงสร้างในการสร้างประโยคคำถามเนาะดูบวก subject อาจารย์จะใส่ you เนาะ we และก็ they เนาะอันนี้นี่เนาะถ้าเขาใส่ does เนาะ does does เขาจะใส่กับประธานที่เป็น he she it เนาะมื้อหน้าอาจารย์จะมาสอนการใส่ does ในการสร้างคำถามเนาะเพราะว่าอาจารย์บ่อยากให้คลิปมันยาวหลายเนาะมื้อนี้เฮามาเรียนการสร้างดูก่อนเนาะโดยที่ใส่กับประธานที่เป็น you we they และก็สื่อคนสื่อสัตว์ที่เป็น2อย่างขึ้นไปเนาะคือจำนวนหลายเนาะอันนี้คือสูตรมันเนาะอันนี้คือสูตรนี่อันนี้ให้นักเรียนจื้อเอาเลยให้นักเรียนจื้อเลยจื้อให้มันอยู่ในสมองในเนาะท้องมันคือในการสร้างประโยคคำถามจะต้องขึ้นต้นด้วย do เนาะบวก subject บวก verb ช่องหนึ่งบวก object อันนี้คือคำถามที่ว่าสร้างขึ้นมาในถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะอันนี้เนาะให้นักเรียนจื้อเอาเนาะ do เป็น verb ช่วยเนาะ subject อาจารย์จะใส่we you we they เนาะ verb ช่องหนึ่งเนาะคือคำกริยาเนาะหรือว่าคำกรรมะเนาะ object เนาะ object คือคำประกอบของประโยคเนาะนี่เนาะให้นักเรียนจื้อเอาเนาะนี่เนาะ ตัวอย่างว่าเฮาสิถามว่าเจ้ามาแต่ไสเนาะเจ้ามาแต่ไสอาจารย์ได้สั่งแล้วว่านี่มันจะมี wh question นี่หมดเอาแบบว่าเจ้าเฮียนภาษาอังกฤษบ่เนาะเจ้าเฮียนภาษาอังกฤษบ่เจ้าเฮียนภาษาอังกฤษบ่เฮาก็ถามว่า do you learn เนาะตามสเต็ปมันเลยนี่เนาะ do นี่บวกให้ you บวกให้ learn นี่ verb ช่อง1นี่ learn แปลว่าเฮียนเอา study คันเฮียนในห้องเฮียนเฮาใส่คำว่า study เนาะstudy คันเฮียนอยู่นอกของเฮียนเฮาใส่คำว่า learn เนาะอันนี้ learn เพราะว่า learn กับ study มีความหมายคำว่าเฮียนเนาะแต่ว่าใส่ต่างกันเนาะ study คือใส่ในห้องเฮียน learn คือเฮียนจากประสบการณ์ตัวจริงเนาะบวก objective do you study english เนาะ english เนาะหมายถามเนาะอันนี้เนาะDo you study English? เจ้าเฮียนภาษาอังกฤษบ่เนาะหมายความว่าเฮียนอยู่ในห้องเฮียนเด้อนี่เนาะ Do you study English? เนาะ
คือเจ้าเฮียนน้ำอาจารย์เนาะนี่เฮียนน้ำนายครูเนาะถ้าว่าใช่ป่ะ do you learn English คือหมายความว่าอันนี้คือเฮาเฮียนด้วยประสบการณ์ตัวจริงเฮาเฮียนด้วยตัวเองเนาะเฮียนจากสังคมตัวจริงอันนี้เนาะ do you learn English อันนี้เนาะ เสียงในการสั่งเสียงในการสั่งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัวนี่มันจะเสียงขึ้นอยู่นี่เนาะหมายความว่าคันเขาอ่านได้ไว้ do you study English เนาะว่า English ออก English ไปสิเนาะนี่เนาะเขาจะเห็นว่าใส่ do นี่เนาะอันนี้ subject เป็น you และ verb เป็น study กับ learn เนาะหรือว่าคำกริยานี่เนาะแล้วก็ object ก็คือ English เนาะนี่เนาะอันนี้ให้นักเรียนจื้อสูตรนี้ได้ถ้าว่านักเรียนจื้อสูตรนี้ได้ก็สามารถนำไปสร้างประโยคคำถามได้เนาะแต่ว่าต้องรู้คำศัพท์ก่อนได้เนาะเนาะมานี่ยังสิว่าพวกเขาไปหน้าบ่อเนาะพวกเขาไปหน้าบ่อเฮาก็เว้าว่าดูเนาะพวกเขาเนาะเฮาก็ใช้คำว่าเดเนาะดูเดโก้ verb เนาะนี่เนาะ go to หน้าเนาะ go to farmพวกเขาไปหน้าบ่อเนาะอันนี้ตัว A เนาะพวกเขาไปหน้าบ่อ go กับ to จะไปนำกันตลอดเดินนี่เนาะอันนี้2อันนี้ go แปลว่าไป to แปลว่าถึงเนาะ นี่เนาะ do they go to farm ออกเสียงเสียงมันจะขึ้นอยู่นี่เนาะเสียงมันจะขึ้นอยู่ว่าง farm นี่เนาะ do they go to farm เนาะ do they go to farmพวกเขาไปหน้าบ่อเนาะเดแปลว่าพวกเขาเนาะ do they go to farm เนาะสมมติว่าเฮาฮู้ซื้อบาทนี่เนาะเฮาฮู้ซื้อเฮาบ่อยากเอิ้นว่าพวกเขานี่เฮาก็ใส่อาจจะใส่ว่าสมชายอ่ะสมมติว่าสมชายเนาะสมชาย and และเนาะมาลีสมมติว่ามาลีเนาะสมชาย and มาลีใส่ไปเนาะอันนี้เฮาบ่อยากเอิ้นว่าพวกเขาแต่ว่าเฮาฮู้ชื่อเฮาก็ถามว่า Do Som Sai and Mali go to farm? Do Som Sai and Mali go to farm? เนาะถามว่าสมชายกับมาลีนี่ไปมื้อหน้าบ่เนาะหรือว่าเฮาสิเว้าว่า Do they go to farm? พวกเขาไปหน้าบ่เนาะคันเฮาบ่เว้าชื่อเนาะเพราะว่าเดเป็นคำแทนนามหมายถึงแทนให้ชื่อคนเนาะนี่เป็นคำแทนนามเดนี่แทนให้สมชายกับมาลีเนาะแปลว่าพวกเขาเนาะ นี่เนาะ but เวลาตอบเฮาก็สมมุติเฮาว่าเออเขาไปหรือว่าแม่นแล้วเจ้าแม่นแล้วโดยนั้นนี่เฮาก็ว่า yes แล้วก็จุดนี่they do เนาะ yes เลยก็ they go to farm เลยก็ได้นี่เนาะ go to farm เนาะตอบยาวอันนี้เนาะอันนี้คือตอบยาว yes they go to farm เนาะคำตอบสั้นก็ yes they do รู้แล้วเนาะ yes they do อันนี้คือตอบสั้นเนาะคำตอบยาวก็ yes they go to farm เนาะแม่นแล้วพวกเขาไปนาเนาะนี่เนาะ yes they do แม่นแล้วเนาะพวกเขาไปนะนี่เนาะอันนี้คือนั่นเนาะบัดนี้สมมุติเฮาสิอาจารย์ชื่อว่าพวกเฮาเตะบานบ่พวกเฮาเตะบานบ่เนาะพวกเฮาเนาะพวกเฮาเฮาใส่คําว่า we เนาะพวกเฮาเตะบานบ่เนาะหรือว่าเราเบิ่งเนาะพวกเฮาเตะบานเฮาก็ใส่สร้างคําถามด้วย doWe เนาะ we แปลว่าพวกเขาเนาะดูเป็นverb สวย verb ถวยมาสวยสร้างคำถามเนาะ subject เป็น we do we verb ช่วงหนึ่งเหมือนนี้ play เนาะ play football เนาะเนาะพวกเขาเตะบาสบอลเนาะนี่พวกเฮาเตะบานเว้าพวกเฮาลิ่นกีฬาเนาะแต่ว่าเฮาเว้าว่าเตะบานภาษาบ้านเฮาเนาะคือแต่แปลตามตัวก็ว่าลิ่นกีฬาและเว้าให้มันถูกหลักภาษาลาวก็คือ
Do we play football? พวกเขาเล่นกีฬาบ่เนาะคือหมายความว่าตอนนี้เฮายังบ่ทันเล่นเนาะแต่เฮาอาจจะเล่นจักหน่อยนี่เนาะและมีผู้นึงถามขึ้นว่าพวกเฮาเล่นกีฬาบ่ Do they play football? นะ Do they play football? ถามว่ามีผู้นึงตอบมาก Yes we do เนาะพวกเฮาสิเตะบาสเนาะเนาะนี่สมมุติเฮานั่งเป็นวงสนทนากันพวกเฮาหมายความว่าถามถึงอนาคตแต่ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นเนาะนี่เนาะแต่ว่าเฮาใส่ประโยคที่ว่าบ่แมน future tense เนาะเฮาบ่ได้ใส่ will เนาะพวกเฮาจะเตะบานบ่นี่เนาะนี่แบบลักษณะกรณีสงสัยเนาะนี่เวลาตอบก็คือกันเนาะคําตอบสั้นก็ yes เนาะ we do เนาะอันนี้คือตอบสั้นตอบยาวก็ yes yes มี s เนาะ yes แล้วก็ we play football เนาะ f เนาะ football เนาะ foot แปลว่าตีนเนาะ ball แปลว่ามุนๆเนาะรวมกันเป็นหมักบาน yes we play football เนาะหรือว่า yes we do แม่นแล้วพวกเฮาสิเล่นกีฬาพวกเฮาสิเตะบาสเนาะนี่เนาะอย่าจะลืมเนาะสมมุติแบบนี้เนาะสมมุติว่าเว้าแบบผู้บ่าวกับผู้สาวถามกันตรงๆคือว่าเจ้ามักข่อยบ่เนาะอันนี้เจ้ามักข่อยบ่เจ้าฮักข่อยบ่เนาะระหว่างคําศัพท์ภาษาอังกฤษเฮามาเบิ่งคําศัพท์ก่อนคําว่ามักนี่เนาะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า like เนาะ like แปลว่ามักเนาะนี่มักถ้าว่า love เนาะอันนี้ love เนาะตัวลุ่มนี่ love แปลว่าฮักเนาะฮัก like แปลว่ามักเนาะแต่ว่าภาษาเฮาลุ่มกันว่าเจ้ามักข่อยบ่เนี่ยแม่นเฮาใช้คํานี้เนาะคําว่า love นี่เนาะแปลว่ามักเนาะแต่แท้จริงแล้วก็หมายความว่าเฮาฮักกันแหละเนาะแต่ว่าความมักตัวนี้มันต่างกันคือฮักตัวนี้มันอาจจะใส่คําว่า feeling เนาะบ่ใส่คําว่ารู้สึกเนาะแต่ว่ามักตัวนี้คือเฮามักเล่นกีฬามักตีบูนแบบสิมักกินเบียร์บ่แบบสินี่เนาะถ้าว่าผู้บ่าวผู้สาวเขาจะถามก็เนาะหรือว่าหมู่ครูถามว่าจะมักข่อยบ่เฮ้ยนี่เนาะภาษาอังกฤษเฮาก็ใส่คําว่า doYou love no me no Do you love me Object นี่เป็น me no Verb ช่องหนึ่งเป็น love Subject เป็น you Do นี่คือเป็น verb ซอยสร้างซอยในการสร้างคำถามเนาะ Do you love me ออกเสียงขึ้นน้อยหนึ่งเนาะเสียงมันสิโค้งขึ้นไปสิเนาะ Do you love me สมมุติว่าเสียงมาสิ Do you love meอ่านมีสิเนาะ Do you love me เจ้ามักข่อยบ่เนาะคันบอกคันว่ามักอะ Yes I love you เนาะ Yes I love you หรือว่าตอบสั้นๆแบบ I ก็ Yes I do เนาะถ้าตอบยาวก็ Yes I love หรือว่า Yes เนาะ Yes ก็สิว่าเจ้าโดยคันว่าไปสิไปเนาะนี่เนาะคันบอกอะ Noเนาะว่า no คำเดียวแล้วกันว่านี่มันเป็นความรู้สึกในส่วนหลายกัน no I don't เนาะว่าไปเลยไปสิเนาะถ้าว่าอีกประโยคนึงแบบนี้ถ้าว่ามักไปสิ do you like เนาะออกเสียงตัว k เนาะ like ตัว k ก็เขียนขีดลายเนาะ like me do you like meDo you like me? สองประโยคนี้ต่างกันเนาะ Do you love me? กับ Do you like me? นะแต่ว่ามันอาจจะแฝงด้วยในก็คือ Do you like me? เจ้าหมักแบบสไตล์แบบเขาเอิ้นว่า chemical เนาะ chemist คือกันกับข่อยบ่แบบว่าเจ้าหมักมีใส่ใจคอข่อยบ่ไปสิเนาะอันนี้แต่ว่าการสิถามแบบว่าบางคนอาจจะบอกว่า Do you love me บ่อยากใส่คำนี้จะมักข่อยบ่แต่นี่เนาะ
Do you like me? เจ้าก็มักคอยแบบนี้บ่แบบที่คอยเป็นแบบสิอันนี้เนาะ และคันว่าเรื่องยังมีประโยคอีกถามว่ามักกันแล้วเนาะและยังมีถามว่าเจ้าต้องการคอยบ่เนาะเจ้าต้องการคอยบ่ภาษาอังกฤษ Do you need me? เจ้าต้องการคอยบ่สมมติว่าลงกันมานั่นนี่แล้วล่ะผิดกันแหละก็ใส่คำถามนี่ว่า Do you need me? เนาะเจ้าต้องการคอยบ่เนาะคันบ่ต้องการก็คอยสิไปทางคอยเนาะ I will go away เนาะนี่ Do you need me เนาะ Do you need me ก็ต้องการคอยบ่เนาะอันนี้เนาะ อันนี้คือเป็นแบบพวกคำถามที่เป็นคำอื่นว่า feeling เนาะ feel f e e l เนาะ feeling คือว่าเรื่องความรู้สึกเนาะนี่เป็นพวกคำถามที่เซนซิทีฟเวลาเว้าสาวลมกันเนาะนี่เนาะ feeling เนาะอันนี้คือการสร้างประโยคก็บ่ยากเนาะถ้าว่าเฮาได้เอิ้นว่าเฮาได้คํากริยาหรือว่าคําศัพท์เนาะวันนี้อาจารย์สิแบ่งนี่เนาะนี่ให้นักเรียนสามารถนําไปแต่งเป็นประโยคแล้วก็ฝึกเองเนาะอันนี้คือแน่นอนเนาะในการสร้างก็ใส่ดูเนาะใส่ดูในการสร้างประโยคเนาะอันนี้เฮาใส่ you ใส่ we ใส่ they เนาะนี่อันนี้คือ subject ส่วน verb เนาะ verb มึงขึ้นมาก่อนเพราะว่าเฮาเรียนไปแล้ว go นี่เนาะ go ไปกับ to เนาะ go นี่เฮาได้แล้วเนาะ go แปลว่าไปเนาะแล้วก็มีคำศัพท์คำเนาะคำแปลว่ามาเนาะเราก็ได้แล้วมือวานเนี่ยอาจารย์ก็สอน play เนาะ p l a y play แปลว่าลิ้นเนาะลิ้นกีฬาลิ้นหยังเนาะ play แปลว่าลิ้นก็ได้แล้วเนาะบัดนี้คุกเนาะมือวานนี่มีคำว่าคุกเนาะ k o o c o o k อ่านว่าคุกคุกแปลว่าแต่งกินเนาะได้แล้วเนาะเอาคำศัพท์ใหม่ไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์จะใส่คำว่า eat เนาะเอาจาก3คำเอา2คำศัพท์เนาะ eat e a t อ่านว่า eat eat แปลว่ากินเนาะหรือว่าหาประทานแล้วก็มีคำว่า drink เนาะ n k เนาะตัว k ด้วยตัวนี้เนาะเนาะ drink ตัวนี้เนาะตัวเทิงนี่ eat เนาะตัวนี้นี่แม่น eat แปลว่ากินเนาะตัวนี้ drink แปลว่าดื่มเนาะใส่ต่างกันเนาะแต่ว่าคำว่าภาษาลาวเขาคือสมมติว่าไปกินเบียร์คือหมายความว่าไปดื่มเบียร์เนาะคำว่า eat ในภาษาอังกฤษนี่ใส่กับสิ่งที่ว่าเขาย่ำเนาะเขาย่ำกินเนาะถ้าเป็นเครื่องดื่มเนาะเป็นของเหลวเนาะเขาใส่คำว่า drink เนาะนี่เนาะอ้าว แล้วเขาก็มาใส่ object มันสมมติว่า eat อันนี้อ่านว่าอัปปายาสเนาะปะปายาเนาะปะปายาแปลว่ามาหุ่งเด้อเนาะปะปายาเนาะแล้วก็นุดโดซุปเนาะนุดโดซุปก็คือเฝอเนาะนุดโดซุปแล้วก็สมมุติว่าเบียร์ซะไปเอาอีกอันนึงเนาะเบียร์ก็คือเบียร์นี่หรือว่าออเรนจ์จูสใส่นักเรียนสามารถตัวนี้ตัวอ็อบเจกต์นี่นักเรียนสามารถใส่อันอื่นได้สมมติว่าตัวอย่างว่า do you eat ปาปายาจะกินมะฮุ่งบ่เนาะนี่เนาะ do we eat ปาปายาพวกเรากินมะฮุ่งบ่ do they eat ปาปายาพวกเขากินมะฮุ่งบ่เนาะหรือว่า do you eat noodle soup พวกเขากินเฝอบ่เนาะ do we eat noodle soup ไปสิเนาะสร้างคำถามและนักเรียนสามารถเอาประโยคอื่นเนาะที่ว่านักเรียนขึ้นออกเนาะขึ้นออกและเอาคำศัพท์อื่นที่มาใส่อาจจะใส่ bamboo soup เนาะแกงหน่อไม้หรือว่าปาปายาสลัดเนาะตำมะฮุ่งไปสิเนาะ
สมมติว่าหรือว่า drink beer ดื่มเบียร์หรือว่า drink water เนาะ water ก็คือน้ำเนาะ drink Pepsi เนาะ Pepsi ก็คือน้ำ Pepsi เนาะ drink orange juice เนาะ orange juice ก็คือน้ำมะเกี้ยงไม่ใช่เนาะ drink lemon juice เนาะ lemon กับมะนาวเนาะ lemon juice ก็คือน้ำมะนาวสามารถเติมเขาทั้งหลังแล้วก็มีเครื่องหมายถามเนาะนี่สามารถนักเรียนสามารถนำไปฝึกเขียนแล้วก็ลองเว้าเนาะลองเว้าแสวนก่อนเนาะฝึกแล้วก็เว้าแสวนเพื่อความมั่นใจเนาะหลังจากนั้นก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนาะภาษาอังกฤษสำคัญที่สุดคือเฮาบ่ต้องอายเด้อเอาฝึกไปโลดเนาะฝึกเว้าไปเนาะอย่าลืมว่าคำถามที่ขึ้นต้นด้วยดูเนาะมันจะเสียงขึ้นทางหลังน้อยนึงเนาะอันนี้เนาะเพราะนี่อาจารย์ก็สิได้จบคลิปแล้วนะก็หวังว่านักเรียนคือสิเข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอนไปเนาะในการสร้างประโยคคำถามด้วยดูเนาะมื้ออื่นอาจารย์จะมาสอนสร้างประโยคคำถามด้วย does เนาะกับ subject ที่เป็น he she is หรือว่าประธานที่เป็นเราผู้หญิงเราผู้ชายอะไรก็มันเนาะหรือว่าเขาเอิ้นว่า singular noun เนาะเป็นจำนวนน้อยคำนามจำนวนน้อยเนาะนี่ so thank you very much for watching my video from the beginning to the last. I hope this video will be useful for you. See you next video. Bye bye.